ัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือชัดครบจบจริงกับผมวรเทพสุวัฒนพิมพ์นะครับรายการที่จะพบกับคุณผู้ชมทุกวันอาทิตย์เวลานี้แหละครับทางท็อปนิวส์แห่งนี้คุณผู้ชมครับก่อนการเลือกตั้งปี2566เราจะได้ยินทักษิณชินวัตรออกมากระตุ้นพรรคของตัวเองว่าพรรคเพื่อไทยภายใต้การนำของนายชนน่านสีแก้วรวมไปถึงหัวหน้าครอบครัวอย่างอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรจะต้องชนะการเลือกตั้งแบบถล่มทลายแลนสไลด์ยังไงก็แลนสไลด์ความหมายคือได้เกินครึ่งของจำนวนส.ส.แต่ในรอบ2สัปดาห์ที่ผ่านมาจตุพรพรหมพันธ์ได้ออกมาระบายความในใจและแน่นอนครับผลกระทบกระเทือนถึงคำว่าแลนสไลด์ของทักษิณชินวัตรณขณะนี้น่าจะห่างไกลจากความเป็นจริงเข้าไปทุกทีทุกทีเรื่องราวเป็นอย่างไรเบื้องลึกเบื้องหลังเป็นอย่างไรผมพาคุณผู้ชมมาพบกับแขกรับเชิญของผมครับนั่นก็คือคุณสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมประธานบริหารของท็อปนิวส์แห่งนี้ครับสวัสดี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 ครับท่านผู้ชมครับครับคุณสนธิยานครับนับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคมจตุพรพรหมพันธ์หนึ่งในอดีตแกนนำนปช.ออกมาเปิดเผยความในใจแบบชนิดที่เรียกว่าถึงแก่นถึงลึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของผู้ที่อยู่เบื้องหลังการชุมนุมเสื้อแดงอย่างทักษิณชินวัตรปรากฏว่าสิ่งที่จตุพรพรหมพันธ์ออกมาเปิดเผยมีหลายๆเรื่องคนเพิ่งรู้เป็นครั้งแรกแต่ถ้าจะให้ลึกกว่านั้นคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของผมวันนี้แหละรู้เรื่องลึกๆเป็นอย่างดีคุณสนธิยานเห็นจตุพรออกมาเปิดเผยอย่างนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับผมคิดว่าคำว่าแลนสไลด์ของทักษิณชินวัตรเนี่ยนะครับต้องกระทบกระเทือนแน่นะครับมันเป็นที่รู้กันนะครับว่าการชุมนุมของคนเสื้อแดงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณทักษิณชินวัตรอยู่เบื้องหลังนะครับเพราะการชุมนุมแต่ละครั้งเนี่ยนะมันใช้เงินมากมายมหาศาลนะครับคุณจตุพรก็พูดเองว่าจะนำนปช.รับผิดชอบเวทีนะครับส่วนการขนคนหรือภาระในการเอาคนมาชุมนุมเนี่ยเป็นเรื่องของพรรคนะฮะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเมื่อมีการพูดว่าทักษิณอยู่เบื้องหลังเนี่ยมันก็มีความพยายามในการที่จะบิดออกไปทุกครั้งนะครับแต่คำพูดของคุณจตุพรในครั้งนี้นะมันชัดว่านอกเหนือจากที่ทักษิณชินวัตรอยู่เบื้องหลังแล้วเนี่ยนะครับทักษิณชินวัตรเนี่ยนะครับคือผู้ที่อำมหิตและเอาความตายของคนแสดงเป็นบันไดที่จะกลับมาเมืองไทยผมต้องทบทวนว่าผมเนี่ยเคยเจอคุณจตุพรครั้งแรกนะครับที่มหาลัยรามคำแหงผมกับคุณจตุพรก็น่าจะห่างกันประมาณสัก10ปีประมาณนี้นะในการเข้ามหาวิทยาลัยเมื่อเกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินขึ้น2535ยึดอำนาจ34พฤษภาธมิน35ถูกต้องเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยนะครับในฐานะเราเป็นนักสู้มาก่อนนะครับผมเนี่ยถูกเพื่อนเนี่ยตามให้เข้าไปในรามคำแหงหลังจากที่คุณจตุพรย้ำนะคุณจตุพรนำพามวลชนนะครับซึ่งถูกทหารล้อมปราบที่ราชดำเนินไปตั้งหลักอยู่ที่รามคำแหงทำไมเพื่อนผมหรือใช้คำว่ากลุ่มผมต้องตามผมเนี่ยกลับไปที่รามคำแหงเพราะในระหว่างที่เราต่อสู้กับกองทัพอยู่ในขณะนั้นผมต้องใช้คำว่าเราเพราะเราในความหมายของฝ่ายประชาชนเนี่ยนะครับคือมันมีการผนึกประสานกันหมดทีนี้ไอ้เราของผมเนี่ยจะประกอบไปด้วยหนึ่งรุ่นพี่ที่เข้าป่าไปนะออกมาเราติดต่อกันเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายนะครับผมเองเมื่ออยู่รามคำแหงเนี่ยนะครับได้รับภารกิจจากจัดตั้งของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนี่ยให้ไปประสานงานกับรุ่นพี่ที่เป็นหน่วย
าวุธนะเราเรียกตัวพวกเราว่ารามทักษิณอันนี้คือตอนที่ยังเคลื่อนไหวอยู่ในปีพ.ศ. 2520นะครับทีนี้ที่รามคำแหงเนี่ยจะมีกลุ่มนักศึกษาชาวใต้อยู่กลุ่มหนึ่งที่ใจถึงพึ่งได้นะครับเป็นกองกำลังติดอาวุธซึ่งในช่วงปี19เนี่ยนะครับมีหน้าที่ปะทะกับกองกำลังกระทิงแดงเมื่อผมเข้ามาปี20เนี่ยนะครับสถานการณ์มันยังรุนแรงยังยิงกันด้วย M16 ไปโอ้ตอนนั้นมันเป็นแบบนั้นยังขว้างกันด้วยระเบิดนะปะทะกันตลอดเวลานะครับเพราะมันต่อเนื่องมาจากปี19 6ตุลา6 ตุลา 19นะทีนี้ผมมีหน้าที่ในการประสานดูแลรุ่นพี่และจัดตั้งกองกำลังใหม่ๆขึ้นเอาพูดกันอายุความมันขาดแล้วนะครับรามทักษิณนอกเหนือจากรุ่นพี่แล้วมันก็มีเป็นค่ายชมรมค่ายอาสาพัฒนารามทักษิณพอคุณจตุพรนะนำพามวลชนไปมันต้องใช้คำว่านั่นเป็นแบบฉบับของจตุพรคือลูกบ้ากล้าสู้ไม่กลัวใครคนก็พักพวกผมก็บอกว่าต้อยไปช่วยกันที่รามคือตอนนั้นให้เราไปช่วยช่วยเนี่ยผมไม่เคยรู้จักกับจตุพรมาก่อนจตุพรก็ไม่รู้ว่าผมเป็นใครไปถึงผมก็วางแผนมันไม่ทันรุ่นกันเนาะ10 ปีผมก็วางแผนนะเฮ้ยไอ้นี่ต้องไอ้นั่นไอ้นั่นตรงนี้ไอ้นี่ตรงโน้นตรงนั้นนะก็ถือว่าเมื่อก่อนเราเป็นพี่ใหญ่อ่ะจตุพรบอกมึงเป็นใครเกือบปะทะกันแล้วปะทะกันฝ่ายต่างจะชักปืนแล้วโอ้โหเราก็ต่อมาก็มีการเคลียร์นะเคลียร์กันก็เข้าใจกันแต่ผมตอนนั้นไปเรียนท่านผู้ชมว่าผมมีภาระที่ได้รับมอบหมายวันนี้เราพูดกันได้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ใหญ่ของผมซึ่งทำงานอยู่ในวังนะเพื่อให้ไปชะลอสถานการณ์อย่าให้ปะทะอย่าให้เกิดการยั่วยุเพราะทหารก็กระเย็นกระรือจะเข้ามานะเรามันเวลามันเผชิญหน้าเนี่ยมันไม่มีใครกลัวใครนะเพราะอะไรก็เพราะว่าหลังจากนั้นตอนแรกเราก็อึดอัดนะแต่ผมเคารพนับถือผู้ใหญ่อะนะอึดอัดแต่ท้ายสุดพอตอนดึกทุกคนก็รู้เมื่อมีภาพของพลตรีจำลองศรีเมืองกับพลเอกสุจินดาคราประยูรเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สถานการณ์ทุกอย่างก็เงียบสงบนั่นก็คือการเจอกับจตุพรนะครับผมก็ต่อมาก็เหมือนคนทั่วๆไปนะครับย้ำโอ้โหทักษิณตั้งพรรคก็มาช่วยเขาร่างนโยบายบ้างนิดๆหน่อยๆหลงเชื่อเขาสิว่าคนรวยแล้วไม่โกงผมพอแล้วเออนั่นแหละแบบนั้น มาช่วยแล้วตอนนั้นมีปัญหากับรัฐบาลของคุณชวนเรื่องจะขายรัฐวิสาหกิจ11แห่งนะก็เรียนแบบนี้ครับว่านั่นคือภาพของคุณจตุพรและคุณทักษิณแต่หลังจากคุณทักษิณเป็นรัฐบาลสิ่งหนึ่งที่เราได้พบก็คือ1การทุจริตคอร์รัปชันนะครับชัดเจนครับเพราะว่าในระหว่างนั้นผมทำงานอยู่กับคุณบุญชัยเบญจรงค์กุลซึ่งทำเรื่องโทรศัพท์มือถือดีแท็กนะครับสำนักข่าว INN อยู่กับคุณบุญชัยเบญจรงค์กุลนะมันปรากฏชัดและมันเห็นชัดว่าทักษิณได้ทำอะไรในการทุจริตคอร์รัปชันแก้กฎหมายสัมปทานทุกอย่างเนี่ยนะครับก็มาดูแล้วมันที่ว่าคนรวยไม่โกงนะครับจนกระทั่งเขาถูกปฏิวัติปี49ผมก็ออกจากคุณบุญชัยมาตั้งสำนักข่าวทีนิวแล้วก็ตัดทะเปิดโปงเลยทีนี้ทักษิณเป็นยังไงอย่างนี้ก็ตกลงอยู่คนละข้างกับคุณจตุพรเลยสิมันก็เหมือนจะยืนคนละมุมนะตอนนั้นทั้งคุณจตุพรและคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขที่ตอนนี้กลับมามีบทบาทอยู่เนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนผมนะเขาจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ตามแต่สมัยนั้นเขาก็ไปออกข่าวที่ทีนิวอยู่เรื่อยอ๋อเลยนะคุณจตุพรก็ไปออกนะเราก็นำเสนอแต่ว่าเป้าเราเนี่ยมันอยู่ที่ทักษิณจนทักษิณหนีออกนอกประเทศและล่าสุดความลับที่ดำมืดมา10 กว่าปีคุณจตุพรเองก็ได้ออกมาไขทั้งหมดเลยว่าทักษิณนายอยู่เบื้องหลังคุณสนธิยันรู้สึกยังไงตรงนี้มันจะรู้สึกไงก็ผมรู้อยู่แล้วผมวันนี้ผมเพียงจะมาขยายให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพ
นะครับว่าการเกิดขึ้นของนปช.เนี่ยนะครับเกิดขึ้นเพราะทักษิณสนับสนุนจะให้มีมวลชนมาเคลื่อนไหวให้ตัวเองกลับบ้านที่ต้องออกมาพูดตอนนี้นะครับเหตุการณ์เมื่อ14ปีก่อนครับนะปี51 52เป็นอย่างไรเนี่ยตอนนี้กำลังเป็นแบบนั้นนะทักษิณกำลังเคลื่อนแบบเดียวกันเป๊ะเลยครับดังนั้นเนี่ยนะครับหลังจากที่ทักษิณหนีไปนะครับในวันที่1พฤศจิกายน2551ก็เกิดคนเสื้อแดงชุมนุมขึ้นครั้งแรกที่สนามกีฬาหัวหมากครับนะครับวันนั้นนะครับเวลาเป๊ะชัดเจน20นาฬิกา50นาทีทักษิณวิดีโอลิงก์มาบอกว่าไม่มีใครเอาผมกลับประเทศได้นอกจากพระบารมีที่จะทรงมีพระเมตตาหรือพลังของพี่น้องประชาชนท่านผู้ชมครับนั่นคือการเอ่ยขึ้นมาของทักษิณครั้งแรกและผมจะเรียนย้ำนะครับว่าทั้งสิ้นทั้งปวงในการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงแกนนำจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่ทักษิณต้องการบีบบังคับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะหนีไปเมื่อ31สิงหาที่บอกว่าจะไปดูโอลิมปิกนั่นแหละครับทำไมนะครับทำไมเพราะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับทักษิณเนี่ยนะครับได้มาพูดในวันที่13มีนาคม2552ครับนะก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงเนี่ย12วันครับคือมาเปิดโปรยกระแสนะครับคนเสื้อแดงเปิดการเคลื่อนไหวในวันที่26มีนา52ทักษิณไปให้สัมภาษณ์เจแปนไทม์นี่หนังสือพิมพ์เจแปนไทม์ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษแต่เป็นของญี่ปุ่นนะครับบอกว่าผมเคยเขียนหนังสือถึงพระองค์3ฉบับแล้วครับเพราะผมเชื่อในพระมหากรุณาธิคุณและพระปีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหากผมได้รับการอภัยโทษผมรู้ว่าผมผู้สนับสนุนผมจะมีความสุขและเราไม่จำเป็นต้องต่อสู้โต้ตอบกับอะไรอีกต่อไปหรือจะเพื่อพิสูจน์อะไรทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพระองค์และพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ชัดเจนมั้ยครับท่านผู้ชมครับทักษิณเอาคนเสื้อแดงมาเป็นพลังต่อรองบีบบังคับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นี่คือเบื้องลึกเบื้องหลังที่เราจะต้องเริ่มต้นด้วยความชัดเจนมาหยุดตรงนี้สักครู่เดียวนะครับคุณผู้ชมมีนาคม2552นะครับคุณสนธิยานเดี๋ยวเรากลับมาช่วงที่2ครับกลับเข้ามาช่วงที่2ของชัดครบจบจริงในวันนี้ต้องเรียนคุณผู้ชมก่อนนะครับเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วประมาณ15ถึง16ปีที่เรากำลังคุยกันเนี่ยคุณผู้ชมการคิดต่างทางการเมืองเกิดขึ้นได้เสมอคุณสนธิยานไม่ได้มีเจตนาที่จะไปพูดถึงเรื่องของการคิดต่างหรือเห็นต่างแต่บุคคลที่อยู่เบื้องหลังแล้วเอาชีวิตประชาชนเป็นเดิมพันเป็นบันไดให้ตัวเองนี่แหละไอ้นี่แหละจะต้องมาคุยถึงทักษิณชินวัตรเปิดเผยว่าตัวเองเขียนหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษถึงองค์ในหลวงรัชกาลที่9 3ฉบับเปิดเผยนี่เลย13มีนาคมท่านผู้ชมครับผมเรียนเหมือนกับที่คุณต้นได้เรียนนะครับจนถึงวันนี้นะและนับตั้งแต่วันนั้นเนี่ยนะผมก็เชื่อมาโดยตลอดว่าแกนนำนปช.เนี่ยนะครับเริ่มต้นเคลื่อนไหวด้วยความบริสุทธิ์ใจคิดต่างทางการเมืองคำว่าคิดต่างทางการเมืองเนี่ยมือคือในขณะนั้นมีพรรคประชาปัตย์ก็สู้กับพรรคไทยรักไทยหรือพรรคเพื่อไทยนะครับใครอยู่ขั้วไหนก็สู้กันไปในทางการเมืองนะครับแต่นะครับคนบงการที่วางแผนลึกและร้ายเนี่ยนะครับแผนและเป้าหมายจริงๆทักษิณอยู่ที่สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ผมเรียนท่านผู้ชมแบบนี้คนดีๆนะครับที่ไหนตัวเองถวายฎีกาไป3ฉบับจะเอามาเปิดเผยกับสื่อต่างชาติก่อนที่จะจัดการชุมนุมใหญ่เพื่ออะไรครับก็เพื่อต้องการสร้างกระแสแล้วส่งสัญญาณไปที่สถาบันพระมหากษัตริย์เพราะหลังจากนั้น12วัน
คนเสื้อแดงก็จัดชุมนุมขึ้นในวันที่26มีนาคมเราไม่ต้องไปทวนหรอกครับเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยครับเอาที่รุนแรงที่สุดไปเกิดในวันที่11เมษายน2552การประชุมอาเซียนที่พัทยาโรงแรมโรยัลคลิฟทุกคนจำได้ครับประเทศเสียหายขนาดไหนครับทักษิณนะครับโฟนอินมาขอบคุณคนเสื้อแดงนะบอกว่าวันนี้ขอขอบคุณย้อนหลังครับที่พี่น้องเสื้อแดงได้แสดงพลังอย่างเต็มที่ในวันพัทยาวันที่เหตุการณ์ประชุมอาเซียนคนดีๆคิดแบบนี้ได้ไหมครับต้องการทำลายคุณอภิสิทธิ์ก็ทำลายไปแต่นี่มันทำลายภาพพจน์ของประเทศชาตินะครับที่สุดนะครับในปี52เนี่ยนะครับเหตุการณ์ทุกอย่างก็ยุติลงในวันที่12-13ซึ่งกลายเป็นสงกรานต์เดือดในกรุงเทพมหานครนะมีรถแก๊สมาจอดนะมีการเผาขึ้นเป็นหย่อมๆแต่ไม่รุนแรงการปฏิบัติการในครั้งนั้นนะครับราบ21นะกองพลฐานราบที่มีพลตรีวริศโรจนภักดีนะครับและมีพันเอกร่มเกล้าทุวธรรมรองเสของกองพลที่2นะครับเป็นผู้ปฏิบัติการสามารถที่สลายการชุมนุมลงได้ด้วยความเรียบร้อยและการสลายความชุมนุมที่จบลงได้เรียบร้อยในวันนั้นเนี่ยนะครับจะไม่เอ่ยถึงคุณวีรการมุสิกพงษ์ไม่ได้นะครับคือย้ำอีกทีปี52วันนั้นไม่มีการเสียเลือดเนื้อใดๆด้วยนะถูกต้องครับเอาให้ชัดก่อนนะคุณผู้ชมถูกต้องครับและที่ผมบอกว่าไม่จะละเลยไม่เอ่ยถึงคุณวีรการมุสิกพงษ์ไม่ได้ผมกับส่วนตัวจนถึงวันนี้ผมยังให้ความเคารพคุณวีรการมุสิกพงษ์ผมเรียนท่านผู้ชมแบบคือเราต้องแยกแยะนะครับในระหว่างการเคลื่อนไหวความคิดทางการเมืองกับตัวบุคคลเพราะวันนั้นคุณวีรการบอกว่าถ้าไม่สลายการชุมนุมกลัวจะมีการสูญเสียมันจะเดินไปสู่จุดที่หยุดไม่ได้แล้วถูกต้องครับแต่ไอ้คนที่วางแผนไว้ไอ้ที่ชื่อทักษิณชินวัตรนะครับออกมาพูดผ่านสกายนิวตามแผนที่มันวางไว้มาตามสเต็ปคือจริงๆวันนั้นสมมุติผมถามความรู้สึกก่อนนะคุณสนธิยาจากการที่ผ่านเวทีมาอย่างเงี้ยวันนั้นคนวางแผนต้องการให้มีการสูญเสียไหมถูกต้องนั้นต้องการเลยถูกต้องแต่คุณวีรการเนี่ยบอกว่าเฮ้ยหยุดถูกต้องส่วนทางฝั่งบ้านเมืองทั้งท่านพลตรีวริศกับพันเอกล้มเกล้าก็รู้ว่าต้องหยุดตรงไหนครับไทยทั้งนั้นมันก็จบลงได้แต่ทักษิณออกมาพูดผ่านสกายนิวของอังกฤษนะครับว่าผมขอเรียกร้องให้พระองค์ท่านได้โปรดลงมาคลี่คลายสถานการณ์เพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วกองทัพและรัฐบาลจะเข็นฆ่าประชาชนเพิ่มขึ้นถึงตอนนี้พวกเขาปกปิดทุกอย่างหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นล้วนรายงานแต่เรื่องโกกทั้งสิ้นไม่มีใครตายนะครับเฮ้ยวันนั้นมันก็สงบทักษิณพยายามจะปั้นเรื่องว่ามีคนตายแล้วไปพูดกับสกายนิวแล้วก็เรียกร้ององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะทักษิณไปคิดจำลองแบบมาจากเหตุการณ์พฤษภา35โอ้ผมถึงต้องย้อนเรื่องคุณจตุพรให้ฟังนะครับและแล้วนะครับในที่สุดเนี่ยนะครับเมื่อไม่ได้ดังใจของทักษิณเนี่ยนะครับ8วันถัดมาในวันที่21 เมษายนทักษิณก็ให้ไปสัมภาษณ์ Financial Times อันนี้แหละโอ้โหคุณสนธิยานเราร้อนชาเรานำมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบหลายครั้งหลายเที่ยวว่าทักษิณไปให้สัมภาษณ์ Financial Times อย่างชนิดที่เรียกว่าต้องบอกว่าก้าวร้าวจาบจ้วงล่วงละเมิดพระองค์ท่านอย่างรุนแรงมากถูกต้องครับผมไม่กล้าอ่านนี่ถืออยู่ในมือครับครับก็ไม่ควรอ่านและตัวเองก็ถูกดำเนินคดีตามมาตรา112นะครับไม่เพียงเท่านั้นแหละครับเราจะได้เห็นความต่อเนื่องว่าการเคลื่อนไหวของเสื้อแดงภายใต้การบงการของทักษิณเนี่ยความคิดของทักษิณทั้งหมดไปที่การกดดันสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะหลังจากนั้นนะครับคนเสื้อแดงที่เงียบไปพักหนึ่งเนี่ยนะครับก็เปิดเผยตัวเองขึ้นมาในวันที่17 สิงหาคม 2552อีก4เดือนครับว่าไปรวบรวมรายชื่อประชาชนมาไปล่ารายชื่อ
ได้5,400,000รายชื่อครับเพื่อที่จะขอพระราชทานอภัยโทษให้กับทักษิณชินวัตรทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าทำไม่ได้นะครับว่าตัวเองมีคดีอยู่ไม่เกี่ยวเลยคือผมจะเรียนแบบนี้เวลาตัวเองจะเอาประโยชน์จากสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เรียกร้องเอาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่สามารถใช้พระราชอำนาจใดเกินขอบเขตของกฎหมายได้ย้ำนะถูกต้องครับถูกต้องเพราะการพระราชทานอภัยโทษเนี่ยนะครับมันต่างกับการนิรโทษกรรมการพระราชทานอภัยโทษเนี่ยนะมันมีหลักเกณฑ์ของมันว่าใครที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ1ต้องรับโทษมาแล้ว2เนี่ยครับต้องตัวเองหรือญาติพี่น้องเป็นคนร้องขอนะครับและเข้าสู่กระบวนการของกรมราชทัณฑ์นะครับไอ้นี่ส่งตรงถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไม่ได้ส่งตรงเฉยๆจัดขบวนมาเดินผมจำได้เหตุการณ์นี้ผมจำได้หน้าวังหน้าพระบรมมหาราชวังเห็นภาพไหมครับแล้วพอถึงที่สุดไม่ได้ดังใจในวันที่9พฤศจิกายนก็ไปให้สัมภาษณ์ถามออนไลน์อันนี้หนักที่สุดเลยหนักเลยอันนี้หนักที่สุดและหนักแล้วมีหลักฐานเปิดเผยชัดนะว่าตัวเองเนี่ยนะครับให้สัมภาษณ์ถามออนไลน์เนี่ยผู้สื่อข่าววันนั้นชื่อริชาร์ดลอยแพรลี่พอถามออนไลน์ตีพิมพ์ออกมาว่าทักษิณพูดอย่างนี้อย่างนี้ก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ว่าอย่างนี้ทักษิณบอกว่าให้ทำออนไลน์บิดเบือนตีพิมพ์บิดเบือนทำออนไลน์เขาทำยังไงท่านผู้ชมครับผมมาทวนเพื่อจะได้ไม่ให้ลืมจะได้ตอกย้ำที่คุณจตุพรพูดจะได้รู้ว่าทักษิณเนี่ยเลวร้ายขนาดไหนทำออนไลน์เอาคำสัมภาษณ์ของทักษิณโดยละเอียดเอาแบบเต็มเลยไม่ตัดทอนหน้าไม่ตัดทอนมาตีพิมพ์ครับนั่นเป็นเรื่องที่ชัดเจนเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเดินทางของทักษิณมาถึงตั้งแต่การเคลื่อนไหวในเมษา52มาจนถึงการขอพระราชทานอภัยโทษไม่ได้ดังใจนะเริ่มจากเขียนหนังสือไปก่อน3ฉบับนะมาล่าชื่อ5,400,000กดดันไม่ได้ดังใจเลยไม่สำเร็จตามต้นแบบที่ตัวเองคิดเอาเองพฤษภา35 53อ๋อเอา35มาเป็นเกณฑ์มาเป็นต้นแบบการกำหนดการชุมนุมปี53จึงเริ่มใหม่แต่การชุมนุมปี53เนี่ยครับหลักฐานที่ปรากฏทั้งคนที่ต้องการก่อความรุนแรงและการที่คุณจตุพรมาพูดเองและมีหลักฐานอื่นๆที่ผมจะประมวลนำมาเสนอให้เห็นว่าแกนนำนปช.นะไม่ได้มีส่วนในความรุนแรงเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าดูซิว่าเรื่องราวทั้งหมดเกิดตรงไหนใครยังไงและแกนนำนปช.เป็นอย่างไรพักกันสักครู่เดียวครับกลับมาช่วงสุดท้ายความอยากกลับบ้านกลับมาต้องไม่มีความผิดกลับมาแบบเท่ๆเกิดตั้งแต่การทำหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษ3ฉบับมาล่ารายชื่อคนเสื้อแดงอีก5,000,000กว่าคนเพื่อกดดันให้ตัวเองกลับบ้านเท่ๆไม่สำเร็จปี52จบไปปี53เอาใหม่และจะเอาให้หนักกว่าเดิมคือผมเรียนเลยนะครับเป็นเรื่องที่ทักษิณออกแบบมาและอยากจะทำตั้งแต่ปี52แต่เหตุการณ์ความรุนแรงมันไม่เกิดเพราะคุณวีรการสลายการชุมนุมก่อนนะครับกองทัพเนี่ยเมื่ออีกฝั่งหนึ่งไม่มีอาวุธกองทัพก็เข้าไปดำเนินการตามขั้นตอนวิธีการอยู่แล้วนะครับดังนั้นปี53เนี่ยนะครับปี53เนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นชัดว่าระหว่างที่ผมพูดนะครับว่าแกนนำนปช.ผมหมายถึงสามเกลอก่อนนะหมายถึงคุณวีรการนะครับคุณจตุพรและคุณณัฐวุฒินะ
วันนี้ยังมีคุณณัฐวุฒิคนเดียวที่ยังทำงานอยู่กับคุณทักษิณนะรับใช้ลูกคุณทักษิณอยู่นะครับมันเป็นเรื่องที่เราต้องมาดูกันว่าข้อเท็จจริงทั้งหลายเนี่ยนะครับทำไมคุณณัฐวุฒิถึงไม่ออกมาตอบโต้คุณจตุพรนะครับท่านผู้ชมครับมันมีการออกแบบและเตรียมการที่จะเกิดการหนองเลือดแล้วเมื่อปี52ไม่เกิดปี53จะต้องเกิดให้ได้นะครับแต่จะด้วยความคึกขนองหรือต้องการข่มขู่หรืออะไรก็ตามแต่นะครับในวันที่29มกราคม2553ต้นปีเลยต้นปีเลยอริสมันก็พาคนมาชุมนุมหน้ากองทัพบกนะครับแล้วก็ประกาศว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายถ้าไม่ชนะเป้าหมายก็คือคุกและตายเท่านั้นพี่น้องผมขอบอกข่าวดีว่าเดิมทีคนเสื้อแดงมีแค่พรรคการเมืองและมวลชนเท่านั้นแต่วันนี้แก้วอีกประการหนึ่งที่เรารอคือกองกำลังไม่ทราบฝ่ายเขาพร้อมปกป้องคนเสื้อแดงและพร้อมเป็นปฏิปักษ์กับกองทัพหากทำร้ายประชาชนขอบอกข่าวดีว่าเดิมทีนั้นคนเสื้อแดงมีแค่เพียงพรรคการเมืองและมวลชนเท่านั้นแต่วันนี้แก้วอีกประการหนึ่งที่เรารอนั่นก็คือกองกำลังไม่ทราบฝ่ายเขาพร้อมสนับสนุนปกป้องคนเสื้อแดงคำพูดของอริสมันในครั้งนี้นะครับต่อมามันก็ปรากฏหลักฐานว่าตัวอริสมันเนี่ยนะครับคือตัวที่เชื่อมโยงกับกลุ่มกองกำลังไม่ทราบฝ่ายที่ว่าไม่ทราบฝ่ายที่ว่าแต่มีตัวตนที่ชัดเจนที่เปิดหน้าออกมานะครับก็คือพลตรีขัตติยะสวัสดิผลหรือเสแดงที่เรารู้จักความจริงยังมีกลุ่มกองกำลังอีก 3-4 กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มของนักการเมืองภาคเหนือส่งไปฝึกที่เขมรนะครับฝึกเสร็จเคลื่อนมาซุ่มกำลังอยู่ที่เชียงใหม่เชียงรายแล้วก็โดนจับปรากฏแล้วต่อมาเนี่ยครับมีการฆ่าปิดปากกันสำหรับกลุ่มนี้ อีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นของทหารที่เป็นเพื่อนทักษิณคนนี้มุทะลุใจร้อนเป็นนักรบนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็เป็นของตำรวจที่เป็นเพื่อนทักษิณนะครับเอาละความจริงชื่อเหล่านี้ฝ่ายความมั่นคงมีหมดเลยครับแต่คนเปิดหน้าเนี่ยคือเสแดงนะครับเสแดงเนี่ยนะครับเป็นคนที่ชอบพูดนะครับเรากำลังพูดถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ว่ามันมีหลักฐานปรากฏชัดเนี่ยนะครับว่าเสแดงเนี่ยนะครับได้ไปพบทักษิณกับพลเอกพันลบเป็นมณีนะครับแล้วก็มาให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้มันชนครบแล้วทั้งแนวร่วมพรรคเพื่อไทยนี่แสดงพูดนะและกองกำลังติดอาวุธซึ่งเขาคิดอยู่นานแล้วสอดคล้องกับที่แสดงได้เคยให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่2ธันวาคม2552ถึงฐานพรานค่ายปักธงชัยว่าเตรียมอาวุธหนักไว้รบกับรัฐบาลขณะนี้ฐานพรานค่ายปักธงชัยที่ถูกยุบกำลังรวมตัวออกมาเป็นพันคนมีการเตรียมอาวุธหนักคำพูดของเสแดงที่ไปโยงฐานพรานมาเนี่ยนะครับในขณะนั้นผมเรียนท่านผู้ชมว่าพ่อของฐานพรานเนี่ยคือพลเอกชลิตยงใจหยุดนะครับเสแดงก็พยายามที่จะไปลากพลเอกชลิตยงใจหยุดเข้ามาร่วมด้วยแต่ท่านไม่เอานะท่านบอกอย่าลากไปตอนนั้นพลเอกชลิตยงจะหยุดเป็นประธานพรรคเพื่อไทยนะครับเห็นไหมฮะมันเห็นชัดว่ามีการเตรียมการมาตั้งแต่ต้นนะครับและไม่เพียงเท่านั้นนะเสแดงเนี่ยนะครับยังตอกย้ำนะตอกย้ำว่าให้เตรียมการรับกันไว้ให้ดีและสิ่งที่ปรากฏขึ้นนะครับว่าความรุนแรงที่แท้จริงแล้วเห็นชัดและทุกคนจะลืมเลือนไปนะครับก็คือความรุนแรงณจุดแรกที่เกิด
ขึ้นที่สี่แยกคอกวัวถูกครับ10เมษายน2553เรื่องที่มีหลักฐานชัดนะครับว่าไอ้ผู้บงการต้องการความรุนแรงและเตรียมกองกำลังติดอาวุธเอาไว้เพราะมีทั้งประชาชนที่บาดเจ็บล้มตายและมีทหารที่ดูเหมือนตายน้อยแต่บาดเจ็บ 7-800 ครับเพราะโดนเอ็มระเบิดนะครับผมก็ต้องทวนเรื่องให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าเริ่มต้นขวัญชัยไพรพนาไปยั่วยุทหารที่กองทัพภาคที่หนุนถีบประตูไปไปนั่นทหารเนี่ยเคยสำเร็จมาในปี52การข่าวไม่ดีในวันนั้นในปี53ในปี53ถูกต้องคิดว่าทุกอย่างจะหมูเหมือนเดิมนึกว่าจะถอยเหมือนเดิมแย่ๆ แล้วก็ถอยทหารก็เคลื่อนกำลังตามการยั่วยุของขวัญชัยครับความจริงอันนี้มันเป็นเรียกว่ายุทธวิธีล่อเสือออกจากถ้ำเพื่อล้อมตีทหารก็เดินก็ไปเรื่อยนะครับเคลื่อนกำลังไปที่เวทีของนปช.ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับในขณะนั้นเวทีของคุณแสดงเนี่ยนะฮะมีอยู่2เวทีคือเวทีที่ราชประสงค์กับเวทีที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับพอเคลื่อนเข้าไปนะครับในก่อนที่จะเกิดการปะทะเนี่ยนะครับนะมันมีเว็บบอร์ดในเว็บไซต์ของเสแดง .com นะครับได้มีคนที่ชื่อว่าเสแดงรหัสอาชาจะเป็นใครไม่รู้เขาโพสต์ขึ้นมาแต่คนที่ติดตามข่าวฝ่ายความมั่นคงก็อนุมานว่าน่าจะเป็นเสแดงแต่โพสต์ว่าเมื่อเวลา 16:13 นาทีซึ่งก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ปะทะกัน3ชั่วโมงนะนี่ยังบ่ายๆ4อยู่เลยนะแต่ว่ากำลังอ่ะตอนนั้นมันเคลื่อนมาตั้งแต่เที่ยงแล้วบ่ายโมงเที่ยงบ่ายโมงเสร็จๆเนี่ยนะครับก่อนเกิดเหตุ3ชั่วโมงโพสต์ว่าต้องขอบใจทหารที่เริ่มยิงประชาชนด้วย M16 เกมอาจจะเปลี่ยนด้วยประวัติศาสตร์ของนักรบพระเจ้าตากที่ทนไม่ไหวต้องเอากระบี่เสียบเอวพวกมึงอยู่ไหนกันไปช่วยประชาชนโว้ยบอกว่ากูสั่งท่านผู้ชมครับนี่เป็นการเตรียมการล่วงหน้าในระหว่างที่ทหารก็เคลื่อนไปนะครับขวัญชัยก็ถอยหมายถึงว่าล่อไปถอยลุงลวงไว้นะครับในขณะนั้นเนี่ยนะครับคนที่คุมเวทีอยู่ที่ราชดำเนินที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคือคุณวิสาคันทัพนะครับคุณวิสาคันทัพเป็นนักต่อสู้คนหนึ่งที่มีจิตใจดีนะครับท่านผู้ชมต้องแยกแยะนะครับความคิดทางการเมืองเป็นอีกเรื่องกับจิตใจที่ดีเหมือนผมเรียนเรื่องคุณวีรการแบบนี้นะ คือคุณวิสาเองก็คล้ายๆคุณวีรการคล้ายๆกันนะครับคุณวิสาก็เรียกประชาชนที่อยู่ในเต็นท์เนี่ยให้ออกมาอยู่กลางลานให้เฮลิคอปเตอร์เห็นว่าประชาชนไม่มีอาวุธว่าไม่ได้ทำอะไรรุนแรงนะถูกต้องเพื่อต้องการและความคิดของคุณวิสาก็คือหากว่าเข้ามากระชับพื้นที่ก็จะสลายจะทำเหมือนคุณวีรการเมื่อปี52แต่ปรากฏว่านะครับมีการปล้นเวทีด้วยการแย่งไมค์คือแย่งชิงการนำเลยนะแล้วก็ตัดคุณวิสาออกจากสมการและหลังจากนั้นนะครับการบาดเจ็บล้มตายก็เกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับจะลำดับความให้เห็นเลยว่าทักษิณบงการหลอกล่อแกนนำอย่างไรจัดการเตรียมกองกำลังอาวุธไว้อย่างไรการปะทะการเข็นฆ่าเกิดขึ้นอย่างไรด้วยคำยืนยันของคุณจตุพรว่าถึงขนาดเตรียมฆ่าคุณจตุพรเสียด้วยซ้ำสังเวยเวทีเลยจำได้และในตอนนี้ผมเข้าใจว่าคุณสนธิยานอยากจะขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาในงานขึ้นปีที่3ของ Top News เมื่อวันพุธที่1กุมภาแล้วก็มีประเด็นเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมครับคุณสนธิยานครับครับก็แน่นอนครับเป็นข่าวเขาเรียกว่าฮิตเทรนด์ Twitter ของ Top News เนี่ยนะครับเพราะว่าลุงตู่ท่านนายกมานะครับแล้วก็มาด้วยสภาวะที่เป็นธรรมชาติมากจริงๆเราไม่ได้ตั้งตัวเลยไม่ได้ตั้งตัวนะครับเดินเข้าห้องส่ง
ผมเรียนท่านผู้ชมเลยครับในชีวิตเนี่ยนะครับเคยเจอกับพลเอกประยุทธ์เนี่ย3ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะทีนี้นะครับใครจะไปวิเคราะห์อะไรกันก็ตามแต่ผมก็ขอบคุณท่านนายกนะครับแล้วก็ขอบคุณญาติมิตรทุกคนที่มานักการเมืองทุกท่านนั่นคือพลเอกประยุทธ์นะครับคุณจะบอกโอ้เชียร์พรรครวมไทยสร้างชาติเชียร์พลเอกประยุทธ์และผมถามเลยครับคุณกรจาติกวณิชนะกับคุณเทวันที่มาเป็นน้องผมนะรักใคร่กลมเกลียวกันมาเป็น10ปีเขาจะไม่เสียใจเหรอครับถ้าผมทำข่าวหรือท็อปนิวทำข่าวและเอียงคุณนิพนธ์บุญญามณีเพื่อนรักกันเพื่อนรักผมนะเป็นส.ส.สมัยแรกนะผมยังมีส่วนช่วยสนับสนุนเลย10,000-20,000นะนี่ประชาธิปัตย์ด้วยและผมจะละทิ้งประชาธิปัตย์ไปได้อย่างไรนะคุณจุรินทร์ก็ถือว่าเป็นมิตรสหายที่ดีต่อกันพี่ถาวรหมอวรงค์ไทยภักดีมันหัวใจเดียวกันแล้วแขกคนแรกๆชื่ออนุทินชาญวีรกูลอีกต่างหากคุณอนุทินบ้านอยู่ข้างนี้มาเป็นคนแรกๆเลยมันไม่มีใครสามารถที่จะพิเศษได้หรอกครับเพราะจุดยืนของท็อปนิวก็คือการนำเสนอความจริงครับแต่พระเอิญไอ้พักที่ขี้โกงไอ้พักที่มีทักษิณชินวัตรบงการทำประเทศชาติเสียหายเหมือนลำดับความไม่ฟังมาเกือบหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยครับแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะดำเนินต่อแต่พวกนี้มันทนไม่ได้ไอ้พักที่จะล้มเจ้ามันทนไม่ได้คุณก็ไปขยายกันผมไม่สนใจเราทำหน้าที่ของเรานะครับทีนี้มันมีประเด็นดิประเด็นก็คือว่าผมเนี่ยได้มอบพระให้กับลุงตู่เนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยในห้องนี้นะคู่เนี่ยคุณเรืองไกรนะคุณเรืองไกรครับครับไม่มีเรื่องอื่นให้ทำเยอะแยะนะผมจุดยืนอย่างไรเป็นแบบนั้นสิ่งที่ผมจะเรียนคุณเรืองไกรนะที่คุณเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นทางการเมืองผมจะเรียนแบบนี้ต้องระวังนรกนะครับพระนี้เนี่ยนะครับผมหล่อถวายองค์หลวงตาสมหมายพ่อแม่ครูอาจารย์ผมซึ่งบวชให้ผมและทำให้ผมเนี่ยเปลี่ยนจากคนดิบคนที่ไม่เคยเข้าใจพระพุทธศาสนาขัดเกลาให้ผมเนี่ยนะเดินไปสู่เส้นทางที่จะไม่เกิดต่อไปผมเลือกทางที่ยิ่งใหญ่แบบนั้นผมไม่เลือกเศษเงินไม่เลือกเส้นทางทางการเมืองด้วยการไปประจบประแจงใครเพราะพระนี้เนี่ยนะครับมันไม่มีมูลค่าหรอกครับซึ่งคุณเรืองไกรเองมาร้องนะครับโดยที่อ้างอิงประกาศปปช.หลักเกณฑ์การรับสินหรือประโยชน์อื่นใดนะครับซึ่งอยู่ในข้อ6ว่าเจ้าพนักงานของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เอาง่ายๆนะจากผู้ใดซึ่งไม่ใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับในแต่ละโอกาสต้องไม่เกิน 3,000 บาทครับเอาง่ายๆเขาให้สอบประเด็นนี้แหละทีนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับไม่เกิน 3,000 บาทเป็นมูลค่าข้อนี้ทำมาเพื่ออะไรเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันนะพระนี้มูลค่าเนี่ยนะฮะอยู่ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาสมหมายนะครับมันไม่ได้ทำขึ้นเพื่อขายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินเพราะมันจึงไม่มีมูลค่านะครับคุณร้องไปปปช.ก็ไปพิจารณาแต่ผมบอกได้ว่าคุณเหยียบปากขอบเหวนรกแล้วนะครับนั่นก็คือประเด็นของท็อปนิวส์ในวันขึ้นรอบปีที่3กลับมาเรื่องของเงินจากมูลนิธิศรีธรรมราชาขออนุญาตนะครับตอนนี้227,56,162.96 บาทยอดบริจาคสัปดาห์นี้456,680.76 บาทคุณเสี่ยยูคุณทองคำแซ่ชัว300,000 บาทครับคุณการดาเจริญเนือง50,000 บาทคุณเตี้ยนเชื้อพงพันธ์20,000 บาทคุณละไมพรเลิศประภัยอุทิศส่วนกุศลแด่คุณพ่อฮวดและคุณแม่ละมูลจันทร์วิชัย
พันตรีภูเบศเมธาธีรกูลและคุณนภักเมธาธีรกูลคุณมณีรัตน์ลิมชวลิศ3ท่านนี้ท่านละ 10,000 คุณประวินนุชเหลืองอุทัยท่านนี้ 6,000 นะครับและผู้ไม่ประสงค์ออกนามอีก306ท่าน 5,688 บาท76สตางค์ครับท่านผู้ชมครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับวันอังคารที่7เนี่ยผมและคณะกรรมการมูลนิธิจะลงไปตรวจงานและประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อที่จะสรุปปิดโครงการก่อสร้างยังไม่เข้าสู่กระบวนการตกแต่งเนี่ยนะเดี๋ยวมันจะเดินเข้าสู่กระบวนการตกแต่งเงินเนี่ยเพียงพอในการก่อสร้างเรียบร้อยแล้วครับส่วนที่ยังเหลืออยู่เนี่ยครับก็คือการตกแต่งต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขออนุญาตบอกบุญกุศลเป็นพิเศษนะครับสำหรับบริษัทห้างร้านหรือท่านที่มีกำลังเนี่ยนะครับมันมีห้องที่ผมเรียกว่าห้องมหากุศลนะครับอยู่12ห้องแต่ละห้องก็จะมีเตียงอยู่6เตียงนะครับห้องชุดใหญ่ชุดนี้นะครับจะมีห้องน้ำเพื่อที่จะดูแลพระสงฆ์นะครับก็จะห้องนึงก็ดูแลพระสงฆ์ได้6รูปก็จะแบ่งห้องน้ำเพราะให้มันสะดวกในฐานะที่เป็นพระเนี่ยครับท่านที่พอมีกำลังนะครับจะบริจาคนะครับเพื่อที่จะทำให้ห้องเนี่ยมันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้ามีเพียงแค่12ห้องเท่านั้นนะครับก็กราบขออนุโมทนาท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศลครับความก้าวหน้าของงานประจำสัปดาห์ที่60วันที่2กุมภาพันธ์ปี2566เปอร์เซ็นต์ที่ทำได้ปัจจุบัน 88.79% งานติดตั้งประตูหน้าต่างชั้น1อาคาร A ทั้งหมด 100% ติดตั้งแล้วเสร็จ 100% งานฝ้าฉาบเรียบชั้น1อาคาร A ทั้งหมด 100% งานฝ้าแล้วเสร็จ 80% งานฝ้าฉาบเรียบชั้น2อาคาร A ทั้งหมด 100% งานฝ้าแล้วเสร็จ 100% งานกระเบื้องพื้นชั้น2อาคาร A ทั้งหมด 100% งานกระเบื้องแล้วเสร็จ 70%งานปูกระเบื้องพื้นชั้น1อาคาร B ทั้งหมด 100% ปูกระเบื้องแล้วเสร็จ 90% งานบิวอินกรุผนังหัวเตียงตกแต่งภายในชั้น2อาคาร B ทั้งหมด 100% งานตกแต่งภายในแล้วเสร็จ 100% งานฝ้าฉาบเรียบชั้น4อาคาร B ทั้งหมด 100% งานฝ้าแล้วเสร็จ 100% งานบิวอินกรุผนังตกแต่งภายในชั้น4อาคาร B ทั้งหมด 100% ตกแต่งภายในแล้วเสร็จ 80% งานฝ้าฉาบเรียบชั้น5อาคาร B ทั้งหมด 100% งานฝ้าแล้วเสร็จ 80% งานปูกระเบื้องพื้นชั้น5อาคาร B ทั้งหมด 100% งานปูกระเบื้องแล้วเสร็จ 70% วิดีโอมุมสูงของโครงการประจำเดือนมกราคมปี2566และกลับมาพบกับชัดครบจบจริงได้โดยเฉพาะสัปดาห์หน้าตอนที่2กระชากหน้ากากคนเอาชีวิตของพี่น้องคนไทยเสื้อแดงเป็นบันไดให้ตัวเองบรรลุเป้าหมายนะครับวันนี้ผมและคุณสนธยาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ